เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับศูนย์ติดตามสถานการณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่จากเหตุที่เกิดขึ้นดังนี้ครับคงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บรรยากาศโดยรวมของการท่องเที่ยวในประเทศอยู่ในระดับปกติจำนวนนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สำคัญทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดยังคงมีอยู่จำนวนมากทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แจ้งให้ทราบว่าสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยขณะนี้คงอยู่ในระดับปกติสำหรับการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ในช่วงเย็นวานนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเช่นเอเชียทีคประตูน้ำและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์รวมทั้งได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเอกชนเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยและเบาะแสต่างๆนอกจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ดำเนินการขอความร่วมมือไปยังสถานที่ราชการสถานประกอบการและเจ้าของอาคารต่างๆเพื่อช่วยในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ให้สามารถใช้การได้จริงรวมทั้งปรับมุมกล้องและความละเอียดของภาพให้เพียงพอที่จะสามารถใช้ตรวจสอบบุคคลได้อย่างชัดเจนและหากเป็นไปได้อาจให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมซึ่งการดำเนินการทั้งหมดตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นมีความมุ่งหมายเพื่อให้สังคมและประชาชนมีความปลอดภัยและสงบสุขทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวและเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อาจมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบค้นบุคคลซึ่งประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายบ้างในบางกรณีสำหรับความห่วงใยเกี่ยวกับความคืบหน้าของการสืบสวนคดีนั้นเจ้าหน้าที่ทุกส่วนขอขอบคุณในความห่วงใยดังกล่าวแต่เนื่องจากการดำเนินการจะต้องกระทำอย่างรอบคอบและต้องพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกมิติความคืบหน้าในบางประเด็นอาจไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้ทราบได้เนื่องจากมีความละเอียดอ่อนและอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีอย่างไรก็ตามขอเรียนยืนยันว่าจากข้อมูลที่ได้รับทั้งจากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยข่าวกองทำให้การสืบสวนคดีมีความก้าวหน้ามาตามลำดับทั้งนี้ขอขอบคุณในความร่วมมือของประชาชนที่ได้กรุณาแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์มายังเบอร์โทรศัพท์สายด่วน1515สำหรับผู้ที่โทรศัพท์มาก่อกวนหรือเจตนาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเจ้าหน้าที่จะได้บันทึกและตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เหล่านั้นไว้แล้วและอาจจะมีการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป Update on the situation. We are very pleased that the overall domestic tourism environment has returned to the normal level. The number of tourists in prominent tourist attractions both in Bangkok and other provinces is still high. The Ministry of Tourism and Sport has further reported that the statisticsOf foreign tourists traveling into Thailand is at the normal level. Work undertaken by the relevant agencies. Since yesterday evening, the Security Task Force has increased a number of security officers to maintain the level of security measures and to ensure that such measures are comprehensive, especially at several places in Bangkok, such as Asia Tech, the Riverfront.The Watergate or Pratu Nam, as well as the Ratanakosin area. The government has coordinated with motorcycle taxi riders and private security personnel to help the government security officials to warn and to find any clues that may lead to more development regarding the incident. Moreover, the Royal Thai Police has asked government and business premises, as well as owners of other buildings and establishments, to help ensuring that all CCTV cameras are working, the camera angles and the definition level are sufficient to identify any individual captured on CCTV. Some of them have been asked to install more CCTVs if possible.These conducts aim to ensure safety and peace for the general public, both in the short and long terms.
In order for security measures to be comprehensive and effective, security personnel may be needed to intensify the process of security inspection, which may cause some inconvenience to the general public. Public cooperation. Regarding the public's concern on the development of the investigation, the relevant agencies would like to express their gratitude towards such concern. Nonetheless, we would like to inform the public that the investigation has to be done in a careful manner in which all aspects of the case are to be considered. Certain developments cannot be revealed as they are sensitive and may affect the investigation. We would like to reiterate that there has been a lot of progress on the case thanks to work undertaken by government personnel and the information received from our network of intelligence agencies. We would also like to take this opportunity to thank the public for their eagerness on informing using information to our hotline number 1515. As for those who have phoned in with an intention to give false information and to cause confusion and disturbance, the official asked to forward their phone numbers and information to further legal proceedings. 目前的整体情况，泰方高兴的通知，目前泰国整体旅游情况保持稳定。曼谷及外服重要旅行景点的游客数量仍然很多。据泰国旅游体育部的数据显示，近期外国游客入境数量仍保持一个正常的区间。最近的维安情况，从昨天晚上开始，维安部队增加了一部分兵力，继续维持各地区的安全，尤其是曼谷社区加强了 HAD 夜市、水门市场、拉达纳克新历史文化区的安保程度。在上述区域内，积极与末地出租车司机、私营部门的保安保持联系，希望能在预警先行方面给予政府一定的帮助。除此之外，国界警察总署通知，各类企事业机关单位开始监控设备大排查，检查监控设备是否正常工作，调整监控设备角度，提高监控设备清晰度，以甄别相关人员，如果条件允许，还希望相关单位能够增加监控设备的数量。上述的这些措施旨在取得社会以及民众的安定和幸福。为了在安保方面提高效率，相关安保人员需要加大排查可疑人员的力度，可能会给民众带来一定的不便。配合官方的要求，泰国有关部门的官员向关心爆炸事件调查进展的社会各界表示感谢。但是案件的调查需要缜密和周全的分析和考虑，现已取得的进展和线索暂不方便向外界透露，因为可能会影响案件的调查。但是我在这里重申，无论是警方已掌握的，还是各友好国家的情报单位提供给我们的线索，都使案件的调查取得了进一步的进展。在此感谢社会各界群众打拨热线1515，为我们提供了宝贵的信息。对于恶意拨打热线电话提供虚假信息的群众，警方已记下电话号码并做好相关记录，将予以追究法律责任。谢谢。ครับสำหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมจะขออนุญาตนำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในโอกาสต่อไป
ขอบคุณสวัสดีครับ